ผู้ช่วยครูฝึกลงโทษเพราะไปท้าต่อยกับเพื่อนพลทหารอีกคนหนึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากลุ่มทหารที่ทำร้ายทหารในคลิปนั้นเป็นพลทหารเกณฑ์คุณผู้ชมดูเนี่ยเป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เรียกมาพูดคุยเบื้องต้นแล้วเขาบอกว่าเป็นการหยอกล้อกันในโรงนอนค่ะความเจ็บที่เกินทนจะสอนคนให้ทนทานความสบายที่ยาวนานจะหล่อมาลายความเป็นคนคนจริงเท่านั้นที่ยืนอยู่ได้เฮ้ยมึงทำไม่ดีมึงอ่ะเฮ้ยทำดีให้ลุกทำไม่มีเราไม่มีการซ่อมไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเขาซ่อมก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกนะจำได้ไหมคะไม่นานเนี่ยตอนน้องเมย์อะไรที่ถูกซ้อมแล้วต่อมาเสียชีวิตจำได้ว่าพลเอกประวิตรเองก็ยังขึ้นมาพูดประมาณแบบว่ามันก็เป็นระเบียบอะไรแต่อะไรเงี้ยระเบียบนี่เขียนได้ดีมากนะคะเช่นไม่ให้ถูกเนื้อถูกตัวจะต้องไม่เกิดบาดแผลไปเตะไปต่อยไปกระทืบเพราะเนี่ยทำไม่ได้นะคะถ้าคุณจะสั่งวิดพื้นสั่งอะไรเนี่ยจะต้องไม่เกินกำลังอะไรประมาณแบบเนี้ยไม่ใช่ทำจนกระทั่งเขาช็อกหัวใจวายอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงอ่ะจากคลิปที่เราเห็นหลายๆคลิปเนี่ยมันก็เป็นการทำร้ายร่างกายที่ใช้เตะต่อยถีบอะไรต่ออะไรแบบนี้สารพัดนะคะคือที่ผมจะเล่าเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นที่ผมเจอมากับตัวเองผมเคยเดินแถวอยู่แล้วก็มีเรื่องคำชามาแล้วก็เหมือนกับว่าเขาซื้อไฟแช็คมาใหม่แล้วก็จุดไฟแช็คแล้วก็เอานิ้วผมไปลนจนนิ้วผมพองหรือไม่ก็ตอนกลางคืนเนี่ยมีการลงโทษให้นักเรียนอะรวมกันในห้องหนึ่งเป็นห้องที่โถงกลางครับแล้วก็จุดไฟเผาเพื่อให้มันเกิดความร้อนเกิดควันต่างๆไปเรื่อยๆแล้วก็ให้นักเรียนอะลุกหมอบเลยนั้นไปเรื่อยคือมันอันตรายมากเลยนะครับในการลงโทษแบบนั้นนะมันสามารถทำให้สำลักควันจนเสียชีวิตหรือว่าอะไรก็ได้ซึ่งแบบนั้นนะผมโดนมาหลายครั้งแหละเคยโดนไม้กอล์ฟตีเคยโดนกระชากคอเสื้อเพื่อนที่รู้จักกันก็เขาก็เคยโดนซ้อมนะเหมือนแบบซ้อมแบบอัดตู้ไอ้ที่ในตอนนอนก็แบบโดนซ้อมโดนอัดจนเราไปเห็นตู้เหล็กอะแม่งยุบอะเอาฝาขวดน้ำอะไปวางลงพื้นแล้วรู้จักท่าหัวปักใช่ไหมที่เราต้องก้มหัวไปแล้วก็แขนแล้วก็ต้องไขว้หลังมันมีเด็กที่แบบโดนทำโทษด้วยการเอาหัวปักบนฝานั่นเลยไอ้ฝึกความอดทนอะมันไม่น่าใช่หรอกถ้าใครเข้าไปอยู่อย่างนั้นก็น่าจะรู้ว่าแบบโดนฝึกเพราะว่ามันมีความสะใจเข้ามาด้วยอะผมยังเคยโดนลาดน้ำมันมวยใส่อวัยวะเพศใส่ลงไปทั้งขวดเลยคือเราต้องแยกแยะระหว่างความอดทนกับการทรมานร่างกายอะครับเหมือนกับว่าการฝึกศักยภาพทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการวิ่งตามที่มีการวิจัยโดยวิทยาศาสตร์การกีฬาครับพวกนี้โอเคมันคือการสร้างความอดทนของร่างกายแต่จุดไฟต่างๆให้เกิดควันไม่มีความปลอดภัยที่รับรองไม่มีรถพยาบาลมารองรับว่าถ้าเกิดนักเรียนสำลักควันจริงอ่ะจะสามารถกู้ชีพได้อย่างไรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยครับมันไม่ใช่การฝึกความอดทนนะครับมันเป็นการทรมานร่างกายไอคนที่มันมาซ่อมเรามาฝึกเรามันก็โตกว่าเราปี2ปีบางคนอายุเท่าเราด้วยมันจะมาฝึกขอความอดทนเลยวะทำไมมีคนตายทำไมมีนู่นมีนี่หนึ่งเลยการเลือกคนฝึกไม่ดีพอมันไม่มีมาตรฐานการเลือกคนฝึกไอ้คนฝึกอะบางทีมันอยู่ในความคึกขนองมึงนึกออกไหมอย่างกูเข้าไปอย่างกูอายุเท่าไหร่16 17คนที่สอนฝึกกูก็18 19ไอ้เหี้ยไม่ได้มากกว่านี้ไปเท่าไหร่หรอกแล้วพวกนี้อะมันยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะถึงตีนอะไรหรอกมันเอาความสะใจมันอะตัวเองโดนมาอย่างไงก็อยากจะต้องให้น้องมันต้องถึงจุดนั้นต้องเนี่ยโชว์พาวนึกออกไหมว่ากูเป็นรุ่นพี่มึงนะส่วนใหญ่เรื่องจะเกิดตอนผู้ฝึกไม่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่มีคนที่สูงกว่าเขาอยู่ที่นั่นแหละทีนี้เขาจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดละนึกออกไหมเขาก็จะเริ่มปล่อยของเขาที่เขาได้รับมาบ้างอ่ะที่เขาได้โดนฝึกมาว่ามันต้องอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งแค่สอนเขาให้พอรู้ระบบแล้วก็สอนเขาฝึกเขาให้มันอยู่ในการควบคุมของเราก็พอทหารหรือตำรวจเนี่ยถูกส่งทอดเพื่อทำการใช้ความรุนแรงตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนนะคะคือถูกส่งกันมาอยู่ทันวิธีการต่างๆ
คือเขามองไปถึงว่าเวลาที่ไปรบเนี่ยนายสั่งทำอะไรคุณต้องทำทางหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยโดยเฉพาะทหารเนี่ยถึงคิดว่าต้องมีการฝึกเพื่อที่จะให้กำลังพลเนี่ยเชื่อฟังโดยไม่โต้แย้งอ่ะจะมีเหตุผลหรือจะไม่มีเหตุผลก็แล้วแต่คือการฝึกทหารทั่วโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยนะคะการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาแต่ก็ต้องไม่ละเลยหลักการสำคัญก็คือจะต้องไม่มีเรื่องของการซ้อมทรมานเกิดขึ้นการซ้อมทรมานมันไม่ได้หมายถึงการกระทำให้เกิดความเจ็บปวดทารุณทางร่างกายอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงการทำให้เกิดการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยนะคะการทำให้อับอายต่อหน้าคนจำนวนมากก็ถือเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันอันที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนกันใหม่นะคะว่าในเรื่องของการมีวินัยในเรื่องของการเชื่อฟังนะคะทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดจากความกลัวเนาะเราต้องไปพบจิตแพทย์อยู่สักพักหนึ่งกว่าสภาพจิตเราจะกลับมาดีกว่าเราจะกลับเป็นคนที่ปกติที่แบบพร้อมที่จะออกไปเผชิญเรื่องต่างๆตอนแรกๆที่ผมนึกถึงพวกเนี้ยมันไหนจะออกมานะครับมันร้องไห้เครียดรู้สึกว่าแบบจะอ้วกตลอดที่นึกถึงประสบการณ์เก่าๆกว่าจะมันจะหายครับมันใช้เวลานานเป็นปีๆเหมือนกันก็ลองคิดสักนิดดูไหมว่ามันใช่หน้าที่เราจริงๆหรอตลอด3ปีในนั้นอะแทบไม่เคยได้ยินคำว่าต้องรับใช้ประชาชนเลยนะแต่ละคนมันก็จะคิดแค่ว่าเดี๋ยวจบไปนะจะได้เงินเดือนประมาณนี้จะได้สวัสดิการประมาณนี้แล้วก็จะเอาไปใช้นู่นนี่นั่นมันไม่ได้มาคิดเราว่าแบบเราเป็นทหารเราต้องทำงานรับใช้ประชาชนเหมือนกับว่ามาเอาสวัสดิการไอ้เรื่องมีทางแก้ไหมมันมีนะแต่ว่ามันจะเป็นการรื้อระบบที่แบบว่าครั้งยิ่งใหญ่มึงนึกออกปะเมื่อก่อนนี่มีกระโดดถีบกระทืบเตะหน้าอะไรกันนะแต่ด้วยทุกวันนี้มันมีการโจมตีทุกอย่างสื่อโซเชียลทุกอย่างคลิปวิดีโอหลุดออกมาเยอะเยอะมากยิ่งมายุคการเมืองหรือว่ายุคยุคอะไรพวกนี้ที่เขาโจมตีทหารกันในคลิปมันออกมาเยอะจากเมื่อก่อนที่เขาหลับหูหลับตาอยากทำอะไรก็ทำจนแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาเพ่งเล็งแล้วมันน้อยลงเพราะว่ามันมีการเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องการถ่ายคลิปหรือเปล่านะคะเราหาสถิติไม่ได้หรอกมันไม่มีใครรู้เลยว่ามีคนถูกทรมานเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เคยยอมรับถ้าไม่มีหลักฐานแล้วส่วนมากแล้วคนที่เอาคลิปมาปล่อยเนี่ยคนเหล่านั้นอาจจะถูกลงโทษจนทำให้คนอื่นน่ะไม่กล้าที่จะถ่ายคลิปแบบนี้อีกก็ได้อะค่ะอันที่จริงเนี่ยอย่างกรรมการสิทธิ์ก็เคยเสนอแนะนะว่าควรจะมี CCTV ติดไว้ให้หมดแต่วันนี้มันไม่มีไอ้ CCTV นี่ก็เจ๊งประจำเราควรเปลี่ยนค่านิยมของการที่เรามองว่าใครที่เอาเรื่องไปบอกเอาเรื่องไปฟ้องเนี่ยเป็นคนผิดจริงๆเราควรจะมองว่าคนที่ทำต่างหากคือคนที่ผิดครับถ้าเราเปลี่ยนได้เราอาจจะเห็นนายทหารที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้จริงๆพิทักษ์กฎหมายจริงๆคือโดยส่วนตัวนะคะยังเชื่อเนาะว่าในองค์กรทหารหรือองค์กรตำรวจเนี่ยก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาเองก็ถูกหล่อหลอมมาเนี่ยวัฒนธรรมแบบนี้นะคะแล้วก็ด้วยวัฒนธรรมที่จะไม่เปิดเผยเรื่องภายในก็เลยทำให้เขาก็เงียบก็อยากจะฝากถึงนะคะว่าการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูปทหารนะคะเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนที่สำคัญคือเป็นที่รักของประชาชนเนี่ยควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องปรับตัวนะคะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆเพื่อที่ว่าทุกอย่างเนี่ยกลไกทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยจะเป็นการช่วยในการตรวจสอบและก็ยุติการทรมานและการกลับสู่หายในประเทศไทยได้ค่ะก็โดนทุกคนน่ะโดนซ้อมทุกคนผมก็โดนมาก็โดนทั้งนั้นน่ะเรื่องแบบนี้จะทำไงไม่ให้มันเกิดขึ้นครับเขาดูเหมือนก็ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเป็นทหาร